สวัสดีท่านผู้ปกครองทุกท่านนะคะและสวัสดีนักเรียนระดับชั้นป.1ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับครูพิมพ์นะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาตรวจคำตอบจากชั่วโมงที่แล้วที่คุณครูให้การบ้านไว้นะคะซึ่งเป็นเรื่องของโจทย์ปัญหาการลบนะคะนักเรียนจำได้ไหมโจทย์ปัญหาการลบนะคะเราจะต้องทราบว่าอะไรคือสิ่งที่โจทย์บอกนะคะและอะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะนักเรียนเปิดไปหน้าที่95นะคะข้อ 3.1 นะคะเขาบอกว่าน้ำผลไม้กล่อง1มีน้ำองุ่นและน้ำส้ม10กระป๋องเป็นน้ำองุ่น5กระป๋องเป็นน้ำส้มกี่กระป๋องนะคะดังนั้นเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะเขียนได้ว่า10ลบ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะซึ่ง10นี้ก็คือจำนวนทั้งหมดนะคะน้ำองุ่นและน้ำส้มนั่นเองดังนั้นถ้าอยากรู้ว่าน้ำส้มมีกี่กระป๋องต้องเอา10มาลบกับ5นะคะคำตอบก็คือเป็นน้ำส้ม5กระป๋องนั่นเองนะคะต่อมาดูข้อ 3.2 นะคะข้อ 3.2 นิดทอยลูกเต่าได้6แต้มพลอยทอยลูกเต่าได้2แต้มนิดได้แต้มมากกว่าพลอยกี่แต้มคราวนี้เขาถามว่ามากกว่าพลอยกี่แต้มแสดงว่าเป็นการเปรียบเทียบก็คือต้องเอามาลบกันเหมือนกันนะคะเขียนได้ว่า6ลบ2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมเมื่อลบกันแล้วได้คำตอบก็คือนิดได้แต้มมากกว่าพลอย4แต้มนั่นเองค่ะต่อมาดูข้อ 3.3 นะคะเขาบอกว่าติ๋มมีลูกแก้ว2ลูกพอบอยมีลูกแก้ว7ลูกติ๋มมีลูกแก้วน้อยกว่าบอยกี่ลูกนะคะดังนั้นมันเป็นการเปรียบเทียบใช่ไหมคะเปรียบเทียบก็ต้องเอามาลบกันคือ7ลบ2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนักเรียนดูนะคะตรงนี้เลข2มาก่อนทำไมไม่เอา2ลบ7คุณครูบอกเสมอว่าตัวตั้งการเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบตัวตั้งต้องเป็นจำนวนที่มากกว่าเสมอนะคะดังนั้นจึงเป็น7ลบ2เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะคำตอบก็คือ5นั่นเองต่อไปข้อสุดท้ายนะคะแก้วตามีป่องแต่งขนาดใหญ่10อันขนาดเล็ก5อันแก้วตามีป่องแต่งขนาดเล็กน้อยกว่าขนาดใหญ่กี่อันอันนี้เป็นการเปรียบเทียบก็แสดงว่าต้องเอามาลบกันเหมือนกันนะคะดังนั้นเขียนได้ว่า10ลบ5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะเมื่อลบกันแล้วนะคะแก้วตามีป่องแต่งขนาดเล็กน้อยกว่าขนาดใหญ่5อันนั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะสำหรับวันนี้นะคะให้นักเรียนเตรียมหนังสือวิชาคณิตศาสตร์และแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะนักเรียนเปิดหนังสือไปหน้าที่153นะคะเปิดไปหน้าที่153นะคะจะเป็นเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากภาพนะคะดูจากรูปภาพนะคะนักเรียนจะเจอรูปกองทรายแล้วก็มีธงใช่ไหมคะแล้วเขาก็มีข้อความมาให้ด้วยว่ามีธง3อันเหลือธงกี่อันและนำธงปักบนกองทราย2อันซึ่งอ่านแล้วเนี่ยมันไม่ใช่บทโจทย์ปัญหาการลบใช่ไหมคะเพราะมันยังเรียงไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นนักเรียนจะต้องเอาข้อความทั้งหมดนี้มาเรียงใหม่นะคะโดยเราจะต้องดูว่าอะไรคือสิ่งที่โจทย์บอกและอะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะนักเรียนดูนะคะมีธง3อันเป็นอะไรเป็นสิ่งที่โจทย์บอกหรือถามคะมีธง3อันเขาบอกตัวเลขแสดงว่าเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนะคะต่อมานำธงปักบนกองทราย2อันโจทย์เขาบอกตัวเลข2อันแสดงว่าเป็นสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะต่อมาประโยคนี้เหลือธงกี่อันคำว่ากี่อันคือคำถามใช่ไหมคะดังนั้นประโยคนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะดังนั้นเวลาเขียนประโยคสัญลักษณ์การลบนะคะก็คือเราจะต้องเรียงลำดับอย่างนี้ค่ะสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์บอกและตามท้ายด้วยสิ่งที่โจทย์ถามนะคะสิ่งที่โจทย์บอกก็คือจะบอกจำนวนตัวเลขมานะคะส่วนสิ่งที่โจทย์ถามประโยคสุดท้ายก็คือเป็นประโยคคำถามนะคะจึงเรียงได้ว่ามีธง3อันนำธงปักบนกองทราย2อันเหลือธงกี่อัน
เห็นไหมคะคุณครูบอกแล้วว่าคำถามจะอยู่ประโยคสุดท้ายเสมอเลยนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือเหลือธงกี่อันใช่ไหมคะส่วนสิ่งที่โจทย์บอกก็คือมีธงและก็จำนวนทั้งสองจำนวนใช่ไหมคะแล้วเนี่ยเปิดไปหน้าที่154นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะเขียนเรียงลำดับตัวเลขหน้าข้อความนะคะซึ่งจะต้องเรียงเป็นประโยคปัญหาประโยคโจทย์ปัญหาการลบนะคะเรียงให้ถูกต้องนะคะนักเรียนดูนะคะมีน้ำตาลปั้นรูปนกแก้วตัวเล็กมากกว่าตัวใหญ่กี่อันอันนี้เป็นประโยคคำถามใช่ไหมคะเป็นคำถามเป็นสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นต้องเป็นส่วนประโยคสุดท้ายเลยก็คือตัวเลข3นั่นเองมีน้ำตาลปั้นรูปนกแก้วตัวเล็ก5อันเขาบอกว่าประโยคแรกคือสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามต่อมาประโยคที่2มีรูปนกแก้วตัวเล็ก5อันมีตัวเลขบอกแสดงว่าเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะคะต่อมาดูบรรทัดที่3นะคะมีน้ำตาลปั้นรูปนกแก้วตัวใหญ่2อันมีตัวเลขบอกแสดงว่าเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนะคะทีนี้ประโยคโจทย์ปัญหาเนี่ยเรียงอย่างไรเรียงได้ว่าสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเรียงอย่างนี้ดังนั้นจึงมีน้ำตาลปั้นรูปนกแก้วจึงเป็นลำดับที่1นะคะตามด้วยสิ่งที่โจทย์บอกอีกจำนวนหนึ่งนะคะเป็นลำดับที่2และปิดท้ายด้วยประโยคคำถามก็คือมีน้ำตาลปั้นรูปนกแก้วตัวเล็กมากกว่าตัวใหญ่กี่อันนะคะเมื่อเขียนเป็นประโยคปัญหาจึงเขียนได้ว่ามีน้ำตาลปั้นรูปนกแก้วตัวเล็ก5อันมีน้ำตาลปั้นรูปนกแก้วตัวใหญ่2อันมีน้ำตาลปั้นรูปนกแก้วตัวเล็กมากกว่าตัวใหญ่กี่อันซึ่งเป็นคำถามการเปรียบเทียบนะคะการเปรียบเทียบหรือตรงจำนวนนี้นักเรียนสามารถสลับกันได้นะคะตรงมีน้ำตาลปั้นรูปนกแก้วตัวเล็ก5อันกับมีน้ำตาลปั้นรูปนกแก้วตัวใหญ่2อันนี้นักเรียนสามารถเอาอะไรขึ้นก่อนก็ได้นะคะซึ่งบรรทัดเนี้ยรู้อยู่แล้วเป็นสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมคะสิ่งที่โจทย์บอก2ข้อนี้นักเรียนจะเอาอันไหนขึ้นก่อนก็ได้นะคะจะเอาอันไหนขึ้นก่อนก็ได้อันนี้เขาเอาน้ำตาลปั้นรูปนกแก้วตัวใหญ่ขึ้นก่อนเป็น1 2 3นะคะเมื่อเขียนเป็นโจทย์ปัญหาจะเขียนได้ว่ามีน้ำตาลปั้นรูปนกแก้วตัวใหญ่2อันมีน้ำตาลปั้นรูปนกแก้วตัวเล็ก5อันมีน้ำตาลปั้นรูปนกแก้วตัวเล็กมากกว่าตัวใหญ่กี่อันนะคะตรงสิ่งที่โจทย์บอกเนี้ยอาจจะสลับกันได้นักเรียนต้องดูความเหมาะสมด้วยบางข้อก็สลับไม่ได้นะคะบางข้อก็สลับกันไม่ได้นะคะจำนวนนักเรียนต้องดูพิจารณาดูรูปประโยคด้วยนะคะว่าอะไรควรมาก่อนมาหลังนะคะส่วนสิ่งที่โจทย์ถามนะคะจะอยู่ลำดับสุดท้ายเสมอจำไว้เลยสิ่งที่โจทย์ถามจะอยู่ท้ายประโยคเสมอนะคะอ่านเรียนดูหน้า155นะคะแล้วคิดตามครูนะคะอ่ะข้อแรกเขาบอกว่าเป็นดาวสีฟ้า6ดวงเป็นดาวสีชมพูกี่ดวงมีดาวทั้งหมด9ดวงนะคะมีดาวทั้งหมด9ดวงเป็นอะไรคะเป็นสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองมีดาวสีฟ้า6ดวงเป็นสิ่งที่โจทย์บอกแสดงว่าต้องเป็นลำดับที่2ใช่ไหมคะต่อมาลำดับสุดท้ายก็คือเป็นสิ่งที่โจทย์ถามใช่ไหมเป็นดาวสีชมพูกี่ดวงมีคำว่ากี่เห็นไหมคะดังนั้นตรงนี้จึงเป็นลำดับสุดท้ายนะคะ
เห็นไหมคะนักเรียนจะต้องแยกให้ออกนะว่าอะไรเป็นสิ่งที่โจทย์บอกอะไรเป็นสิ่งที่โจทย์ถามถ้ามีตัวเลขแสดงว่าโจทย์บอกนะคะแต่ถ้ามีคำว่ากออีกี่ไม่เอกกี่แสดงว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอย่างเช่นเป็นช็อกโกแลตรูปหมี4ชิ้นมีบอกจำนวนใช่ไหมคะแสดงว่าโจทย์บอกนะคะมีช็อกโกแลตทั้งหมด6ชิ้นมีจำนวนไหมคะมีแสดงว่าโจทย์บอกนะคะต่อมาเป็นช็อกโกแลตรูปกระต่ายกี่ชิ้นคำว่ากี่ชิ้นแสดงว่าโจทย์ถามนะคะทีนี้รู้แล้วว่าโจทย์ถามเนี่ยอยู่ลำดับสุดท้ายแน่ๆเลยใช่ไหมคะคราวนี้เรามาดูว่าอะไรควรจะมาก่อนนะคะดูนะเป็นช็อกโกแลตรูปหมี4ชิ้นกับมีช็อกโกแลตทั้งหมด6ชิ้นอะไรควรมาก่อนคะมีนะคะมีควรจะมาก่อนนะมีช็อกโกแลตทั้งหมด6ชิ้นเราต้องบอกจำนวนทั้งหมดก่อนเนาะแสดงว่าอันนี้ข้อนี้จึงเป็นลำดับที่1นะคะมีช็อกโกแลตทั้งหมด6ชิ้นจึงเป็นลำดับที่1ต่อมาลำดับที่2ก็คือเป็นช็อกโกแลตรูปหมี4ชิ้นนะคะและที่แน่ๆสิ่งที่โจทย์ถามเป็นลำดับสุดท้ายก็คือเป็นช็อกโกแลตรูปกระต่ายกี่ชิ้นอยู่ลำดับที่3นะคะคราวนี้เรารู้แล้วว่าอะไรมาก่อนมาหลังใช่ไหมคะก็ให้นักเรียนเอาประโยคด้านบนมาเขียนเรียงให้ถูกต้องนะคะตามตัวเลขเลยมีช็อกโกแลตทั้งหมด6ชิ้นนะคะมีช็อกโกแลตทั้งหมด6ชิ้นอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกประโยคแรกใช่ไหมคะต่อมาต้องตามด้วยสิ่งที่โจทย์บอกประโยคที่2ใช่ไหมคะก็คือเป็นช็อกโกแลตรูปหมี4ชิ้นนะคะเป็นช็อกโกแลตรูปหมี4ชิ้นแหมบอกจำนวนที่2ใช่ไหมคะและตามด้วยประโยคสุดท้ายตามด้วยประโยคสุดท้ายก็คือเป็นช็อกโกแลตรูปกระต่ายกี่ชิ้นนะคะเป็นช็อกโกแลตรูปกระต่ายกี่ชิ้นเห็นไหมคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนเราแค่ต้องดูว่าอะไรคือโจทย์บอกอะไรคือโจทย์ถามแล้วจึงจะเรียงลำดับให้ถูกต้องก็คือบอกถามนะคะบอกถามนะคะดูดิมีประโยคบอก2ประโยคใช่ไหมคะแล้วก็ตามด้วยประโยคถามนะคะนักเรียนดูหน้าที่150156นะคะเขาบอกว่ามาตรวจสอบความเข้าใจกันนะเขาบอกว่าให้เรียงลำดับเหมือนเดิมเลยค่ะดูจากประโยคนะคะแล้วเรียงลำดับ1 2 3นะคะข้อแรกเขาบอกว่ามีเด็กใส่แว่น4คนคำว่าจำนวน4คนนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองดูข้อ2มีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าใส่แว่นกี่คนคำว่ากี่คนคือถามนะคะกี่คนคือถามต่อมามีเด็กไม่ใส่แว่น6คนมีจำนวนตัวเลขบอกแสดงว่าบอกนะคะคราวนี้เรามาดูกันว่าอะไรควรจะมาก่อนโดยหลักแล้วนะคะจำนวนที่มีตัวเลขมากควรจะมาก่อนนะคะดังนั้นมีเด็กไม่ใส่แว่น6คนจึงมาลำดับที่1นะคะมีเด็กไม่ใส่แว่น4คนลำดับที่2และประโยคสุดท้ายลำดับที่3ก็คือมีเด็กไม่ใส่แว่นมากกว่าใส่แว่นกี่คนคือคำถามนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนเรียงลำดับได้แล้วก็ให้เอาประโยคมาเขียนเรียงให้ถูกต้องนะคะตามลำดับตัวเลขนะคะอย่างเช่นมีเด็กไม่ใส่แว่น6คนมีเด็กใส่แว่น4คนมีเด็ก
ไม่ใส่แว่นมากกว่าใส่แว่นกี่คนนะคะอันนี้ก็คือการเขียนโจทย์ปัญหาการลบนะคะการสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนนะคะเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะนักเรียนเตรียมแบบฝึกหัดขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าเปิดไปหน้าที่96นะคะเปิดไปหน้าที่96นักเรียนจะเจอหน้าตาแบบนี้มีรูปของใครเนี่ยขุนใช่ไหมผู้ชายเสื้อสีเขียวนี่ชื่อขุนใช่ไหมคะเขาบอกว่าให้เขียนลำดับ1 2 3เหมือนที่เราฝึกทำเมื่อกี้เลยค่ะแล้วเรียงลำดับตัวเลขตามประโยคการสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะมีลูกบอล8ลูกมีลูกแบด8ลูกมีจำนวนเลข8ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะประโยคที่2เหลือลูกบอลกี่ลูกคือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะนักเรียนนำไปเล่น3ลูกบอกจำนวนแสดงว่าสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะดังนั้นเรียงลำดับเรียงได้อย่างไรมีลูกบอล8ลูกควรจะเป็นลำดับที่1นั่นเองนะคะมีลูกบอล8ลูกควรเป็นลำดับที่1นะคะต่อมาต้องตามด้วยสิ่งที่โจทย์บอกอีกประโยคนึงใช่ไหมคะก็คือนักเรียนนำไปเล่น3ลูกนะคะและปิดท้ายด้วยคำถามนะคะเหลือลูกบอลกี่ลูกนะคะคราวนี้เขาบอกว่าส่วนที่โจทย์บอกคือหมายเลขหมายเลขอะไรคะส่วนที่โจทย์บอกคือหมายเลข1กับ2นั่นเองให้นักเรียนเขียนลงไปในแบบฝึกหัดเลยนะคะและส่วนที่โจทย์ถามคือหมายเลขอะไรคะหมายเลข3นั่นเองนะคะดูข้อที่ 1.2 นะคะเป็นรูปอะไรเนี่ยรูปปิงปองใช่ไหมคะดูจากดูตรงนี้นะคะข้อแรกนะคะเป็นรูปปิงปองสีขาวกี่ลูกคำถามคือกี่ลูกแสดงว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนะคะต่อมาประโยคที่2มีลูกปิงปองสีขาวและสีส้ม9ลูก9ลูกบอกจำนวนใช่ไหมคะแสดงว่าโจทย์บอกนะคะเป็นลูกปิงปองสีส้ม5ลูกแสดงว่าเป็นโจทย์บอกเพราะมีตัวเลขจำนวนบอกนะคะคราวนี้อะไรมาก่อนมาหลังล่ะคุณครูบอกแล้วว่าจำนวนที่มาก่อนควรจะเป็นตัวเลขจำนวนที่มากกว่านะคะหรือจำนวนทั้งหมดนะคะดังนั้นมีลูกปิงปองสีขาวและสีส้มจึงเป็นลำดับที่1นะคะเป็นลูกปิงปองสีส้ม5ลูกเป็นลำดับที่2นะคะและปิดท้ายด้วยคำถามคือเป็นลูกปิงปองสีขาวกี่ลูกนะคะสิ่งที่โจทย์บอกมีหมายเลขอะไรบ้าง1กับ2ใช่ไหมคะส่วนที่โจทย์ถามคือหมายเลข3นั่นเองค่ะไม่ยากเลยใช่ไหมคะแค่แยกให้ออกว่าอะไรโจทย์บอกอะไรโจทย์ถามนั่นเองนะคะนักเรียนดูหน้า97นะคะทำไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะเขาบอกว่าให้เขียนส่วนที่โจทย์ถามเพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะเขียนสิ่งส่วนที่โจทย์ถามนะคะทีนี้เขาให้ส่วนที่โจทย์บอกมาแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะดูจากรูปภาพดูจากรูปภาพนะเขาบอกว่ามีข้าวโพดทั้งหมด6ฝักขายไป4ฝักมีข้าวโพดทั้งหมด6ฝัก6คือโจทย์บอกใช่ไหมคะแล้วก็ขายไป4ฝัก4ฝักคือโจทย์บอกจำนวนอีกจำนวนหนึ่งใช่ไหมคะคราวนี้เราต้องตามด้วยอะไรคะตามด้วยโจทย์ถามนะคะจะถามว่าอะไรดีลูกมีข้าวโพดทั้งหมด6ฝักขายไป4ฝักดังนั้นต้องถามว่าเหลือ
้าวโพดกี่ฝักนั่นเองต้องมีคำว่ากี่ใช่ไหมคะประโยคสุดท้ายนะคะเป็นประโยคคำถามต้องตามด้วยคำว่ากี่นะคะเหลือข้าวโพดกี่ฝักนะคะถามว่าเหลือข้าวโพดกี่ฝักคำว่ากี่ฝักคือโจทย์ถามนะคะนักเรียนดูข้อที่ 2.2 นะคะภาพถัดมานะคะเป็นข้าวโพดเหมือนกันเลยนะคะเขาบอกว่ามีข้าวโพดเหลือง4ฝักและข้าวโพดม่วง2ฝักนะคะมีข้าวโพดเหลือง4ฝักคือจำนวนของข้าวโพดเหลืองใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นสิ่งที่โจทย์บอกมีข้าวโพดม่วง2ฝักคือจำนวนของข้าวโพดม่วงนะคะแสดงว่าโจทย์บอกต้องปิดท้ายด้วยโจทย์ถามใช่ไหมคะดังนั้นถามว่าอะไรดีคะเขาถามเขาให้จำนวนข้าวโพดเหลืองกับจำนวนข้าวโพดม่วงมานะคะจำนวนข้าวโพดเหลืองไม่ใช่จำนวนทั้งหมดดังนั้นจะถามว่าเหลือได้ไหมคะไม่ได้นะคะต้องเอามาเปรียบเทียบกันนะคะดังนั้นคำถามควรจะถามว่าอะไรล่ะมันถึงจะเป็นการเปรียบเทียบกันเอา2จำนวนมาเปรียบเทียบกันนะคะจะถามว่าอะไรดีคะถามว่าอะไรดีลูกดังนั้นนะคะต้องถามอะไรที่เป็นการเปรียบเทียบกันนะคะว่ามีข้าวโพดเหลืองมากกว่าข้าวโพดม่วงกี่ฝักนะคะถามว่ามีข้าวโพดเหลืองมากกว่าข้าวโพดม่วงกี่ฝักนะคะซึ่งเป็นคำถามที่เป็นการเปรียบเทียบจำนวนระหว่างข้าวโพดเหลืองกับข้าวโพดม่วงนั่นเองนะคะคำว่ากี่ฝักคือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือเอา4ลบ2นะคะเอา4ลบ2คำว่ามากกว่าแทนการเปรียบเทียบนะคะแทนการเปรียบเทียบนักเรียนดูหน้าที่98นะคะเปิดมาหน้าที่98นะคะเขาบอกว่าให้นำข้อความที่กำหนดให้นะคะเขียนเป็นประโยคปัญหาการลบนะคะคราวนี้เราต้องมาเรียงประโยคปัญหาการลบใหม่ด้วยตนเองแล้วแหละใช่ไหมคะข้อ 3.1 นะคะประโยคที่เขาให้มามันจะมีอยู่3ส่วนใช่ไหมคะ3ส่วนก็คือเรียงลำดับได้ว่าโจทย์บอกและโจทย์ถามนะคะดังนั้นเราต้องมาดูว่าแต่ละส่วนเนี่ยอะไรคือสิ่งที่โจทย์บอกและอะไรคือสิ่งที่โจทย์ถามนะคะถ้ามีตัวเลขแสดงว่าเป็นสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะส่วนคำว่ากี่นะคะต้องเป็นสิ่งที่โจทย์ถามแน่เลยดังนั้นคราวนี้เรารู้แล้วใช่ไหมคะว่าอะไรคือสิ่งที่โจทย์บอกขึ้นต้นนะคะต้องเป็นจำนวนทั้งหมดหรือจำนวนที่มากกว่าเสมอนะคะดังนั้นควรเอามีโดนัททั้งหมด8ชิ้นเป็นลำดับที่1นะคะมีโดนัททั้งหมด8ชิ้นเป็นลำดับที่1และอะไรลำดับที่2เป็นแบบกลม4ชิ้นนะคะปิดท้ายด้วยคำถามเป็นแบบเกลียวกี่ชิ้นนะคะเมื่อเรียงลำดับได้แล้วใช่ไหมคะเมื่อเรียงลำดับได้แล้วให้นักเรียนเขียนเป็นโจทย์ปัญหาเลยนะคะเขียนเป็นโจทย์ปัญหาตัวบรรจงเต็มบรรทัดนะคะถามว่ามีโดนัททั้งหมด8ชิ้นเป็นแบบกลม4ชิ้น
ขียนไปเลยนะคะเป็นแบบกลม4ชิ้นเป็นแบบเกลียวกี่ชิ้นเป็นแบบเกลียวกี่ชิ้นหวังว่านักเรียนพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมคะว่าหลักการเขียนโจทย์ปัญหาก็คือเราต้องแยกให้ได้ก่อนว่าอะไรคือโจทย์บอกอะไรคือโจทย์ถามนะคะแล้วเอามาเรียงให้ถูกต้องก็คือบอกถามนั่นเองนะคะอีกข้อนึงลูกอีกข้อนึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนต้องแยกให้ได้นะคะว่าอะไรคือโจทย์บอกอะไรคือโจทย์บอกและอะไรคือโจทย์ถามนะคะดูข้อ 3.2 นะคะข้อ 3.2 ประโยคที่เขาให้มามี3ส่วนเหมือนกันเลยเห็นไหมคะมี3ส่วนนักเรียนดูนะหมวกสีขาว1ใบมีเลข1ใช่ไหมคะแสดงว่าเป็นบอกนะคะโจทย์บอกหมวกสีขาวน้อยกว่าหมวกสีดำกี่ใบมีคำว่ากี่ใช่ไหมคะแสดงว่าถามนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์ถามหมวกสีดำ8ใบมีตัวเลขแสดงว่าโจทย์บอกใช่ไหมคะคราวนี้แยกได้แล้วว่าอะไรบอกอะไรถามใช่ไหมคะคราวนี้เรามาเรียงลำดับกันว่าอะไรควรมาก่อนนะคะครูบอกว่าจำนวนมากกว่าควรจะมาก่อนใช่ไหมคะดังนั้นหมวกสีดำ8ใบลำดับที่1หมวกสีขาว1ใบลำดับที่2และปิดท้ายด้วยคำถามนะคะเมื่อเรียงลำดับได้แล้วทำอย่างไรเอามาเขียนเป็นโจทย์ปัญหานะคะเขียนเรียงลำดับให้ถูกต้องนะคะเอาประโยคด้านบนมาเรียงลำดับให้ถูกต้องนะคะเขียนได้ว่าหมวกสีดำ8ใบหมวกสีขาว1ใบหมวกสีขาวน้อยกว่าหมวกสีดำกี่ใบหมวกสีขาวน้อยกว่าหมวกสีดำกี่ใบนะคะหมวกสีดำ8ใบก็คือสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองส่วนหมวกสีขาว1ใบก็คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะและปิดท้ายด้วยถามคือกี่ใบใช่ไหมคะบอกถามเห็นไหมไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็จบเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการลบนะคะคอนเซปต์ง่ายๆเลยก็คือเวลาเขียนนักเรียนต้องแยกให้ได้ว่าอะไรคือโจทย์บอกอะไรคือโจทย์ถามจากนั้นเอามาเรียงลำดับใหม่ให้ถูกต้องมีอยู่3ส่วนใช่ไหมคะเวลาเขียนเป็นโจทย์ปัญหาการลบก็คือโจทย์บอกจำนวนทั้งหมดนะคะและโจทย์บอกจำนวนตัวลบนะคะและปิดท้ายด้วยคำถามนะคะคือคำว่ากี่นั่นเองไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวถ้าใครไม่เข้าใจนะคะนักเรียนสามารถย้อนดูวิดีโออีกหนึ่งรอบนะคะค่อยๆ คิดค่อยๆทำความเข้าใจไปกับครูนะคะคุณครูอาจจะสอนไวไปนิดนึงนักเรียนก็สามารถค่อยๆ ย้อนดูวิดีโอค่อยๆ คิดตามและทำความเข้าใจใหม่ได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ